ไตสวัสดีครับปกลาวกับผมนุ่มเซก้นไตนี่กับแรงเหลืองสมุนไพรแรงเหลืองต้นไม้เป็นยากันล่ะคลิปนี้เอาสรรพคุณดอกขี้ไก่มาบอกลาว90กับเปื่อนๆว่าดอกขี้ไก่มีสรรพคุณอะไรเดี๋ยวผมนุ่มเซก้นไตนี่จะบอกกับเปื่อนๆกันครับวันนี้ก็เดินกลางบ้านกลางเรือนกันลาวครับก็ไม่ต้องเดินมาไหนไกลกับดิ้นข้างทางอยู่เย่ดอกขี้ไก่กับวันนี้จะมาแล้งเหลืองสรรพคุณให้เพื่อนๆจะมายำเหลืองสรรพคุณให้เพื่อนๆได้รู้กันครับก็ต้นขี้ไก่นะครับก็เรียกกันหลายชื่อบางทีเรียกซาบเสือยาเสือโมกยามุงกระต่ายก็ปากใต้บ้านผมนะครับก็เรียกว่ายาเมืองไหว้รำเคยหรือว่ายี่ซุนครับก็ต้นขี้ไก่นะครับก็มีสรรพคุณทั้งรากทั้งใบทั้งดอกเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาย่ำเรื่องดอกขี้ไก่ก็ดอกขี้ไก่นะครับก็เป็นยาช่วยชูกำลังแก้อาการนอนเพี้ยช่วยมารุ่งหัวใจช่วยแก้กระหายน้ำแก้ยากน้ำนี่แหละครับแก้ค่ายแกหลอดในก็ให้เพื่อนๆแล้วครับเอาดอกมาต้มหรือว่าเอาดอกไปตากแห้งครับมาจ้องเป็นชาก็ดอกแห้งสักอยู่มื้อแล้วครับหรือว่าตามใจเพื่อนๆนะครับว่าจะกินชาแบบไหนขนาดไหนนะครับเพื่อจะมันเท่าจะมันรุ่งภายในเขาเราได้ครับนอกจากว่าดอกขี้ไก่ครับเอามาต้มกินเอามาจงเป็นชากินครับเขายังห้ามเดือนได้กันลาวครับแต่ว่าต้องใจกูกับใบครับเอามาตําแล้วก็น้ำที่ตํานี่นะครับมาห้ามเดือนก็ได้แล้วครับนี่แหละครับสรรพคุณมีอยู่ไกลตัวครับแต่บ้านผมเย่ๆครับยิ่งท้ายเปิดเผยแล้วว่าองดอกหมากจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับแต่อยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าที่เราออกไปได้มาได้ได้เห็นกลางทางเห็นดอกแบบนี้ใบแบบนี้ครับก็เก็บก่อนแล้วครับเพราะว่านี่นะครับสมุนไพรกลางทางที่หลายๆคนไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะครับครับคลิปนี้เพื่อเอาสรรพคุณของดอกขี้ไก่มาบอกเรากระซิบเพื่อนๆก็ถ้าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับก็ฝากติดตามผมนุ่มเซกคนแต่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันครับคลิปหน้าผมจะพาสมุนไพรได้มาฝากคนเพื่อนๆลาวก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ